ลพวงครับมันก็จะมาจากม.44ด้วยจากการรัฐประหารนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันไม่ใช่พื้นที่สีม่วงสีชมพูที่คุณจะมาทำโรงงานอุตสาหกรรมได้เนาะแต่จากม.44นะครับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผังเมืองได้แล้วก็เอาตรงเนี้ยกลายมาเป็นที่ทิ้งขยะเลยอย่างเงี้ยแล้วกระบวนการวิธีการต่างๆไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยบอกสมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์เพราะว่าที่เนี้ยดินมันดีเนาะถ้าพูดถึงไร่มันไร่ข้าวโพดไร่ถั่วเขาก็จะต้องเข้ามาที่เนี้ยครับมาทำจากที่นี่นาก็มาทำที่นี่มีทั้งนามีทั้งไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยคือทำอะไรมันก็อุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ยคือชื่อมันก็เนี่ยจะเป็นของกินเนาะส่วนใหญ่อันนี้คือไม่ได้ใช้สารเคมีส่วนมากสวนพี่ไม่ได้ใช้สารเคมีมาหลายปีแล้วเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นเกษตรอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันบริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีพวกบ่อขยะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะโรงงานก็น่าจะเข้ามาประมาณปี61ค่ะถ้าถามว่าเริ่มรู้ไหมไม่ได้รู้เลยว่าจะมีโรงงานมาโรงงานมาตั้งแล้วแล้วก็เริ่มมีผลกระทบกับเราแล้วปกติเป็นหอบหืดนะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้อันนี้พอกลิ่นมาปุ๊บอะได้กลิ่นแล้วมันมีผลกับหลอดลมหลอดลมตีบวันนั้นอะไอหนักมากแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเขามีโรงงานกำจัดขยะมาอยู่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราเลยโดยตรงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ติดต่อกันถ้าฝนตกกลิ่นมันจะลงต่ำกลิ่นนี้มันจะเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเหม็นมากเหม็นจนเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยมันผิดปกติแล้วมันเหมือนแบบเป็นสารเคมีมันจะแบบออกร้อนแสบจมูกก็เลยออกไปถามชาวบ้านเนาะเคยได้กลิ่นนี้ไหมแล้วถามว่าทนแบบนี้มานานแค่ไหนก็ทนมาเป็นปีแล้วอ่ะมันเป็นจุดประกายแรกที่บอกว่างี้ไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อคนที่เรารักเนาะก็คือพ่อกับแม่นี่แหละทำให้บ้านเรามันน่าอยู่ขึ้นจากกลิ่นที่เราเจออยู่ทุกวันที่ขยะที่เราเจอทุกวันนะครับบ่อขยะเป็นที่ตั้งของต้นน้ำที่มันจะเป็นน้ำซับน้ำใต้ดินสมัยก่อนนะที่พี่ก็เล่าจากเจ้านะตรงนี้มันจะเป็นป่าเนาะเป็นป่าผืนเดียวกับป่าอ่างรีไนนี่นะครับทีนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยกลัวว่าต่อไปพวกเนี้ยข้าวในนาหรือพวกไร่มันป่ายูคาหรือพืชผลทางเกษตรที่เป็นพืชพวกผักอะไรพวกเนี้ยจะมีผลกระทบไหมมันเลยทำให้พวกเรากลัวว่ามันอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นถึงได้รวมตัวกันขึ้นมามีกลุ่มคนรักกอกสมบูรณ์ตอนแรกเขายิงขู่ก่อนยิงขู่อยู่นอกว่าพอพี่เลี้ยวรถเข้าบ้านน้องก็เสียงปืนดังห้านัดปั้ง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 เลยแล้วก็มารอบสองก็เลี้ยวเข้าบ้านอีกคราวนี้ยิงไล่หลังเข้ามาเลยพี่ก็แจ้งความครั้งที่สามก็มาโดนอีกแต่ครั้งที่สามนี่ก็คือเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเหมือนกันหามจะวิ่งมารับหน้ารถเราเนี่ยเราก็จะไหวไม่ได้จนสุดท้ายพี่เองกับแฟนก็ต้องแยกกันกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าใครเป็นอะไรไปคนหนึ่งเนี่ยลูกยังเรียนอยู่มันจะไม่มีคนที่จะไปรับผิดชอบตรงนั้นไงมันก็กลัวถึงขั้นชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าอย่างชาวบ้านเนาะจะศีรษะก็ยังไงก็ต้องกลัวเรื่องการฟ้องร้องอยู่แล้วค่ะเพราะมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทั้งที่เราก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของชุมชนเนาะเราปกป้องสิทธิของชุมชนเราทำตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายให้เราดูแลชุมชนของเราเองได้เนาะเราก็ทำตามสิทธิที่เรามีอยู่แค่นั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันคือการวางโครงสร้างพื้นฐานและก็การสร้างสถานรองรับปริมาณขยะจากภาคอุตสาหกรรมในปริมาณมหาศาลและก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในยุคแรกของการขยายตัวของ EEC แต่ว่า EEC เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก 20-30 ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากิจการต่างๆของคนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากมันจึงจำเป็นจะต้องมีสถานกำจัดนะคะสถานกำจัดในที่นี้มันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของโรงฝังกลบหรือว่าแหล่งฝังกลบหลุมฝังกลบต่างๆ
พราะฉะนั้นปราจีนบุรีน่าจะเป็นพื้นที่หลักเลยตอนนี้ที่มีการกระจายตัวหรือว่ามีการจับจองพื้นที่สำหรับสร้างแลนด์ฟิลหรือว่าหลุมฝังกลบขยะทั้งขยะชุมชนแล้วก็เราคิดว่าเป้าหมายใหญ่เลยคือการฝังกลบขยะอุตสาหกรรมที่เป็นขยะอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่กรอกสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นแหล่งมลพิษหลักต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราอยากให้คุณย้ายออกไปด้วยซ้ำไม่อยากให้คุณอยู่ถ้าคุณย้ายได้คุณย้ายออกไปได้ไหมความต้องการของชาวบ้านจริงๆคือคุณย้ายออกไปเลยได้ไหมแทบจะแบบ 20-30% ที่เราจะแบบเอาชนะเขาได้เพราะดูจากที่เราทำหลายๆอย่างมาไม่ว่าเราจะไปที่จังหวัดก็แล้วไปออกรายการไทย PBS มาก็แล้วฉะนั้นแล้วมันเลยทำให้มองว่ามันแทบจะไม่มีช่องทางไหนที่เราจะทำให้มันเป็นแบบไปแบบนี้ได้ว่าเขาจะออกไปกินอ่ะมันจากโรงงานคุณมันมาถึงนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวอ้างลอยๆละก็มาทำหนังสือนะเขาก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยแล้วก็ลงลายมือชื่อกันว่าเราไปพิสูจน์มาแล้วกินมีกี่ที่ก็มาคุยกันว่าแล้วคุณจะทำยังไงต่อในกระบวนการต่อไปนะเขาก็บอกไม่รู้เขาบอกให้ภาคประชาชนลองเสนอมาว่าจะให้ผมทำยังไงซึ่งมันเป็นคำถามย้อนกลับมาซึ่งทำให้เราเจ็บปวดมากนะว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเรามาจับผิดคุณนะแต่เราอยากได้ถ้าเราอยากมีโรงงานเราก็อยากมีโรงงานที่เป็นโรงงานสีเขียวโรงงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ถ้าคุณมาถามเราอย่างเงี้ยว่าต้องการให้เราชาวบ้านอยากให้เขาทำอะไรบ้างเนี่ยจริงๆคุณต้องบอกว่าคุณมีแผนการที่จะทำอะไรบ้างให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านมันหมดไปไม่ใช่มาถามผมว่าจะให้ผมทำอะไรบ้างโรงงานคุณถึงจะดีขึ้นซึ่งมันสวนทางกันเลยเหมือนก็อยู่ไปวันๆคุณทนได้คุณก็ทนไม่ได้คนไหนมีตังหรือมีพื้นที่อื่นก็ไปปลูกบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่น3ปีผ่านมาแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือพื้นที่ของเขาขยายใหญ่ขึ้นขยะเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่นั้นเองจริงๆเราอยู่มาก่อนเราก็ยังอยากให้บ้านของเรานะคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมพี่อยากทำพวกโฮมสเตย์อยากทำผักอยากปลูกผักอยากทำทุ่งนาถึงใครจะบอกว่าเป็นทุ่งนาโง่ๆมีสะพานให้คนเดินแต่พี่มองว่ามันคือวิถีชีวิตของคนที่นี่ อยากให้แฟนกลับมาแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่พี่ก็จะทำผักขายส่งบ้างขายให้ชาวบ้านบ้างเนี่ยครับเพราะมันก็มีกลุ่มอยู่มีกลุ่มเกษตรใช่ไหมเนี่ยง่ายๆนะคนผมไม่อยากให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวถึงเขาปิดตัวไปก็คืออยากให้มันขนขยะออกไปด้วยได้เพราะที่เห็นที่อื่นเขาใช้ระยะเวลานานในการที่จะชนะมันมีที่เราเห็นว่าเขาชนะแต่มันส่วนน้อยแต่เขายังทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวดไว้ให้กับเราถ้าพรที่อยากจะได้ก็คือให้มันหายไปแล้วก็ให้มันเป็นพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรกันได้ในพื้นที่ที่เขาเอาขยะมาทิ้งแทนหรือถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ให้มันเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไปแบบนั้นยังดีกว่าหญ้ายังมีประโยชน์แต่ขยะเรามองไม่เห็นประโยชน์อะไรจากตรงนั้นเลยมันทำให้เราไม่อยากทำอะไรละเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปมันคือศูนย์นะกับการที่เราทุ่มเทหรือเราอยู่กับที่นี่มาแต่ว่ามันทำให้วิถีชีวิตแค่การหลับนอนมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็แบบความสุขของเรามันหายไปเหมือนกันมันเป็นพื้นฐานของคนที่จะได้ใช่ไหมอากาศมันเป็นอะไรที่แบบใครก็อยากมีอากาศที่ดีแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่ากอกสมบูรณ์เนาะสมชื่อเลยสมชื่อเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กอกสมบูรณ์แล้ว